สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะที่เป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้และแน่นอนแหละว่ามันมีเหตุการณ์ที่เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยเยอะมากๆเลยและเป็นอีกหนึ่งตำนานที่หลายคนคงจำกันได้แหละครับเหตุการณ์ที่อาจารย์ทริยาม่านะครับเคยลืมรันจิไปว่าเป็นตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลก็ไม่รู้ว่าลืมเพราะว่าตัวละครมันเยอะเกินไปหรือว่าอาจารย์แกเลื่อนเลื่อนนะครับแต่อันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วเกี่ยวกับอาจารย์โทริยาม่านะฮะแต่ว่าหลายคนก็คงจะงงใช่ไหมว่าเฮ้ยอาจารย์แกลืมไปและปัจจุบันเนี่ยรันจิไปอยู่ที่ไหนและเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องที่อาจารย์โทริยาม่าเนี่ยลืมรันจิไปเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าอาจารย์แกลืมรันจิไปแต่อาจารย์แกนะครับก็มาพูดแบบตามตรงหรือว่ามาเปิดใจตามตรงเลยว่าครั้งนึงเนี่ยอาจารย์แกเนี่ยเคยลืมรันจิจริงๆโดยเป็นเหตุการณ์เนี่ยที่บลูม่าเนี่ยมาที่บ้านของผู้เฒ่าเต่าแล้วอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยในฉากแรกเนี่ยแกลืมวาดรันจิอยู่ในบ้านผู้เฒ่าเต่าใช่มั้ยอาจารย์แกก็วาดผ่านมาแล้ว2หน้าใช่มั้ยทีนี้แกก็เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยกูลืมไปนี่หว่าว่ากูมีตัวละครอย่างรันจิอยู่ในบ้านผู้เฒ่าเต่าด้วยด้วยความที่ว่าวาดไปแล้วเนี่ยก็ขี้เกียจที่จะไปลบใหม่แก้ใหม่นะครับแกก็เลยใส่เหตุผลไปแหละครับว่ารันจิไม่อยู่เพราะว่าออกไปตามหาเทนชิงฮังก็เรียกได้ว่าแก้บทง่ายๆแบบเนียนๆไปแบบนี้เลยแหละครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างรันจิเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรเท่าไหร่หรอกในเรื่องดราก้อนบอลคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทริยาม่าเนี่ยแกไม่ได้ลืมรันจิไปเลยนะคือหลังจากที่แกลืมไปตอนนั้นน่ะหลังจากนั้นแกก็จำได้แหละและก็มักจะใส่ตัวละครอย่างรันจิเนี่ยมาเป็นอีสเตอร์เอ็กเสมอในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันของมังงะทีหรือในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยที่ทีมงานได้ใส่เสริมเติมเข้ามาคือถ้าใครยังจำกันได้นะครับตอนที่โกคูเนี่ยก็คือสร้างบอลเกงกินะครับตอนที่จะปราบจอมมารบูนั่นแหละมันก็จะมีที่เราเห็นตัวละครอย่างรันจินะครับที่ให้พลังกับโกคูด้วยนะคืออันนั้นมันก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งแหละครับว่าจานแกไม่ได้ลืมรันจิเนี่ยคือแกลืมไปแค่ช่วงนั้นและพอต่อมาเนี่ยในเมื่อเขียนบทให้รันจิไปตามหาเทชิงฮังแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีบทอะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัวรันจิและคือเอาใส่มาเป็นอิสเอ็กตอนท้ายๆซึ่งถ้าใครดูดราก้อนบอลมังงะตอนท้ายๆก็จะเห็นตัวละครอย่างรันจินั่นแหละครับล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของรันจินะครับที่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยเคยเล่าไปรู้สึกจะปี2013หรือ2014นี่แหละโดยรันจิเนี่ยก็หาเทนชิงฮังเจอสักทีนะครับหลังจากที่ตามหามานานแสนนานนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเทนชิงฮังนะครับก็ไม่ได้ฝึกวิชาแบบเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือจะต้องแบบทำงานทำการแล้วนะก็คือทำการเกษตรนะครับโดยการที่เขาเนี่ยก็คือแยกร่างตัวเองนะครับแล้วก็งอกแขนมาเพื่อเก็บเกี่ยวนะครับพวกผลผลิตต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับเขาเนี่ยที่ถูกรันจีเนี่ยคือตามหามาตั้งนานแล้วก็หลงรักนะครับเมื่อมาเจอตัวปั๊บเนี่ยรันจีเนี่ยก็มาอาศัยอยู่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเทนชิงฮังก็ไม่ได้เต็มใจจะให้อยู่นะครับแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายแมนๆก็โอเคอยากอยู่ก็อยู่ไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ารันจิเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเกี่ยวกับการทำการเกษตรสักเท่าไหร่นะครับบวกกับว่าเทนชิงฮังเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในตัวรันจิเลยนะครับนานวันเข้านะครับรันจิก็รู้ตัวแล้วล่ะครับว่าเทนชิงฮังเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เขาเนี่ยต้องการจริงๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยรันจิก็เฟดตัวออกไปจากเทนชิงฮังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรื่องราวของรันจิเนี่ยเราก็ไม่ได้พบเห็นเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของเธอเอาง่ายๆนะครับปัจจุบันเนี่ยรันจีเนี่ยก็คือถ้ามีอายุอยู่เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่แก่แล้วแหละเพราะว่าบลูม่าเนี่ยก็คือยังเด็กกว่ารันจีอีกนะครับรันจีเนี่ยมีอายุที่มากกว่านะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะประมาณ48ปีประมาณนี้แหละคือเทียบเท่ากับพวกเทนชิงฮังเลยนั่นแหละฮะแต่คือเอาจริงๆนะครับในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็จะมีการใส่ตัวละครอย่างรันจีเนี่ยเข้ามาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนั่นแหละครับว่าอนิเมะบางส่วนเนี่ยอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทีมงานก็เสริมเติมเข้ามานะครับให้เนื้อเรื่องเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของรันจีนะครับที่หลายคนสงสัยว่าหายไปเพราะอะไรอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยลืมจริงหรือเปล่าจะพูดว่าแกลืมเนี่ยก็จะพูดเต็มปากก็ไม่ได้นะเพราะแกลืมแค่แป๊บเดียวจริงๆและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าจาทูยาม่าเนี่ยก็ใส่ที่มาที่ไปของรันจิแล้วว่าแกไปอยู่ไหนไปทำอะไรนะครับและปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ทั้งหมดเลยก็เป็นเรื่องราวของรันจินะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้เนี่ยโคตรสำคัญเลยและถ้าใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าเป็นฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลสวยๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลนะครับของแท้ทุกตัวมาจากญี่ปุ่นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ